สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับวันนี้พูดถึงเรื่องราวของเทวดาชั้น14ให้ชื่อว่าทุกสายเริ่มพุ่งชนเทวดาชั้น14เต็มๆเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับจนถึงนาทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดชายคิดผิดหรือคิดถูกนะครับที่ยังอ้างว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากที่รักษามานาน4เดือนกว่าเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดคิดเป็นจำนวนวันก็ตก140กว่าวันด้วยกันและก็คาดว่าอีกไม่นานเนี่ยจะเข้าเกณฑ์การพักโทษได้กลับไปอยู่บ้านอย่างเปิดเผยนะครับที่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่เขาเลือกใช้วิธีการแบบนี้คือเลือกเอาวิธีที่ไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เชื่อแบบนี้แหละครับและยังเชื่อด้วยว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นต้องนำตัวออกไปรักษาอาการนอกเรือนจำทุกอย่างมันมีพิรุษมองได้ไม่ยากหรอกครับซึ่งมันก็ช่วยไม่ได้นะครับที่เวลานี้เนี่ยกระแสแห่งความไม่พอใจของสังคมกำลังเริ่มไต่เพดานสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากที่เคยปรามาสว่าจุดไม่ติดจนถึงตอนนี้เนี่ยเริ่มไม่แน่ใจกันแล้วนะครับภาพของความเป็นเทวดาความรู้สึกเหมือนกับเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือเมื่อคนไม่เท่ากันเนี่ยมันย่อมเป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวได้ง่ายยิ่งในสังคมยุคใหม่ที่ไม่ยอมรับกับคำพูดที่บอกว่าคนอาจจะรวยไม่เท่ากันแต่กฎหมายต้องเท่ากันมันเป็นคำพูดที่เราอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยสำหรับทักษิณชินวัตรหากไม่เลือกวิธีนี้แต่ยอมกลับเข้าคุกอย่างองอาจทำตัวเหมือนกับนักโทษทั่วไปยอมรับในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเชื่อว่าคงติดคุกอยู่ไม่กี่วันแล้วครับก็ได้กลับออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าทักษิณจะได้รับคำยกย่องกลายเป็นตำนานที่กล่าวขานถึงในทางบวกอยู่แล้วนะครับดังนั้นถึงได้บอกว่าคิดถูกหรือว่าคิดผิดกันแน่ก็เหมือนกับการที่อ้างว่านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจยิ่งเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดคำถามแล้วก็หมดความเข้าใจแล้วก็หมดความเห็นใจลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่กลับขึ้นมาแทนเนี่ยมันคืออารมณ์โกรธเหยียดหยามมันจะมีมากขึ้นและยิ่งมีการปกป้องมีการอ้างนู่นอ้างนี่เพื่อให้ทักษิณเนี่ยได้อยู่นอกเรือนจำอย่างไม่มีกำหนดหรืออยู่ไปจนถึงวันครบกำหนดวันพักโทษมันก็ยิ่งสร้างกระแสความไม่พอใจให้พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่ชั้น14เป็นเรื่องโกหกเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นการสมคบคิดกันปกปิดกันแล้วจะด้วยความเชื่อที่ว่าคุมทุกอย่างเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะอำนาจรัฐที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรวมไปถึงมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยยังมีมวลชนสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมากจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างอาจจะออกมาในทางตรงกันข้ามก็ได้นะครับเพราะนี่คือการไม่สรุปบทเรียนในอดีตสิ่งที่เห็นมาก่อนหน้านี้ในช่วงการเลือกตั้งก่อนที่ทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพ่ายแพ้การเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเรื่อยมาหรือว่าก่อนหน้านั้นซึ่งมีพวกคนแสดงที่แตกกระสานสั้นเซนไปคนละทิศคนละทางหลายคนก็ออกมาเปิดโปงนายทักษิณและครอบครัวอย่างหมดเปลือกจนเวลานี้เนี่ยมีมวลชนที่สนับสนุนลดลงกว่าเดิมเยอะเหลือเกินซึ่งพิสูจน์ได้จากผลการเลือกตั้งในคราวนี้กรณีการถอยออกมาของจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเคยเป็นประธานคนเสื้อแดงมาก่อนตอนนี้กำลังเปิดโปงทักษิณกำลังเปิดโปงพรรคเพื่อไทยอย่างออดรถออดชาตินะครับถือว่ามีน้ำหนักไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งข้อมูลความเห็นที่แหลมคมมีเหตุมีผลของจตุพรเนี่ยย่อมจะสร้างแรงสั่นสะเทือนและก็สามารถทำลายความน่าเชื่อถือของคนเสื้อแดงของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลและก็ของทักษิณชินวัตรได้เพราะอย่าลืมนะครับจตุพรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนกันเองเท่านั้นเลยนะครับและที่สำคัญเคยเป็นคนในมาก่อนด้วยล่าสุดครับเมื่อวันที่15มกราคมนายจตุพรพรหมพันธ์นี่แหละครับได้โพสต์ใน Facebook Live บอกว่าประชาชนตอนนี้เริ่มมีอารมณ์ไม่พอใจนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนะครับอารมณ์เนี่ยเดือดพล่านมากขึ้นเรื่อยและเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์วันที่22กุมภาพันธ์อาจจะเป็นปัญหาลุกลามไม่รู้จักจบก็ได้ปัญหาของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกำลังลุกลามไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายให้มาผสมรุมพังรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยไม่แตกต่างไปกับปัญหาการออกพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอย
แล้วทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องล้มลงไม่เป็นท่ามาแล้วนะครับเมื่อปลายปี2556วันนี้พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เสียงของคนที่ออกมาปกป้องกรณีชั้น14มักจะพรรณนาแต่เรื่องการยึดอำนาจเรื่องการทำคุณงามความดีมาก่อนเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคแต่เรื่องคดีทั้งหมดเนี่ยมันมีโทษจำคุก8ปีนะครับแล้วได้รับการลดโทษเหลือ1ปีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มาตั้งแต่ชั้นศาลตัดสินให้จำคุกดังนั้นหากไม่ถูกจองจำในคุกเลยสักวันเดียวเนี่ยไอ้ความดีความชั่วมันจะเอามาหักล้างกันเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับนี่เป็นมุมของจตุพรพรหมพันธุ์ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคำว่า2มาตรฐานด้วยนะครับเป็นการให้ความเห็นกรณีของทักษิณชินวัตรต่อเนื่องกัน 2-3 ครั้งแล้วรวมไปถึงส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็เริ่มที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับยังมีกรณีของปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งซึ่งเป็นแกนนำม็อบ3นิ้วเริ่มโพสต์ถามหาความเท่าเทียมวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำว่า2มาตรฐานเมื่อเทียบกับกรณีนายทักษิณชินวัตรกับตัวของเธอเองขณะที่เคยถูกนำตัวออกมารักษาอาการป่วยนอกเรือนจำรวมทั้งเมื่อเทียบกับกรณีนักโทษคนอื่นๆอีกมากมายมันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นภาพและมีน้ำหนักสร้างอารมณ์ร่วมกับสังคมโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่เชิดชูเรื่องของความเท่าเทียมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการประเมินกันว่าเวลานี้เนี่ยกระแสต่อต้านอาจจะยังไม่สูงสักเท่าไหร่นักหรือพูดง่ายๆก็คือยังจุดไม่ติดแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะเชื่อว่ายิ่งนานวันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการสะสมอารมณ์ที่คุกรุ่นเมื่อถึงเวลามีเงื่อนไขพร้อมเข้าทางเมื่อไหร่อาจจะได้เห็นการออกมาลงถนนกันอีกรอบนึงก็เป็นไปได้อย่าดูเบาเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีบทเรียนกรณีกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาแล้วนะครับกรณีการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ซึ่งชุมนุมแสดงออกต่อกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่12ถึงวันที่14มกราคมแม้ว่าจะยุติการชุมนุมไปแล้วก็ตามแต่ว่าแกนนำอย่างนายพิชิตชัยมงคลก็แถลงในเวลาต่อมาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคปท.จะนัดชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเรื่อยไปเป็นการชุมนุมแบบปักหลักยาวไปเลยนะครับไม่มีกำหนดครับนอกเหนือจากนี้ครับยังมีท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ทำการรวบรวมรายชื่อเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ของสว.ขณะนี้เนี่ยได้เสียงเกินจำนวนที่ต้องการแล้วนะครับคือเกิน84เสียงไปโดยไปอยู่ที่90กว่าเสียงด้วยกันซึ่งจะทำให้สามารถเปิดอภิปรายได้โดยคาดว่าจะเสนอถึงประธานวุฒิสภาในสัปดาห์หน้านี้นะครับเพื่อส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพิจารณาตามรูปการแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเวลานี้ถนนทุกสายกำลังพุ่งไปที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเริ่มสร้างอารมณ์ร่วมกับสังคมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปเนี่ยกระแสเรียกร้องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการอยู่นอกเรือนจำโดยอ้างว่ามารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลนานกว่า4เดือนด้วยพฤติกรรมที่ปิดลับมันยิ่งหมดความชอบธรรมนะครับกลายเป็นการสร้างกระแสตรงข้ามได้อย่างร้อนแรงและก็มีความเสี่ยงสูงเลยทีเดียวนะครับ